ตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งเดือนนะคะตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการพังถล่มของสะพานข้ามแยกอ่อนนุชลาดกระบังได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าบริษัทผู้รับเหมาขอเลื่อนให้ปากคำไปก่อนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยนะคะวันนี้ที่สอนอาจาระเข้น้อยคณะพนักงานสอบสวนคดีทางยกระดับลาดกระบังอ่อนนุชพังถล่มได้มาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะ โดยมีทางพันตำรวจเอกจตุภูมิมุชชาเคนผู้กำกับการงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล3ท่านก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานนะคะโดยทางผู้กำกับการสอนอจรเข้น้อยท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกบริษัทผู้รับเหมาโครงการที่เกิดเหตุพังถลม่มเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมามาให้ปากคำในฐานะพยานประเด็นที่จะสอบก็คือเรื่องข้อมูลโครงการ ข้อมูลด้านเทคนิควิศวกรรมแล้วก็หลังจากนี้จะเอาข้อมูลเหล่านี้ล่ละคะ่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของการสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของทางคดีตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทหรือว่าฝีมือมนุษย์กันแน่ แล้วก็ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่เกิดเหตุจึงทำให้ทางกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ได้อนุญาตให้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่โดยตอนนี้ทางตำรวจก็เร่งประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าภายในสัปดาห์หน้านะคะจะอนุญาตให้หน่วยงานทางวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่ต่อหม้อสพานจุดเกิดเหตุโดยละเอียด และหากได้ผลออกมาอย่างไรก็จะสามารถกำหนดแนวทางในการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไปได้ค่ะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนแจ้งว่าหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างแห่งนี้นะคะได้ส่งทนายเข้าพบแล้วก็ขอเลื่อนนัดหมายปากคำในฐานะพยานแล้วเนื่องจากว่าติดภารกิจในการเยียวยาผู้เสียหายผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ และจะเข้ามาให้ปากคำในอีกครั้งนะคะในวันที่9สิงหาคมเวลาบ่ายโมงส่วนอีกบริษัทรับเหมายังไม่มีการประสานเลื่อนค่ะอยู่ระหว่างรอเข้าให้ปากคําคแล้วก็คาดว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลตามหมายเรียกในวันนี้นะคะคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยยังบอกขับทุกวันนี้ยังแอบเสียวสนหลังอยู่เลยใช่ hey, คือมันต้องใช้อะนะถนนอะนะคะ